สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่ทุกคนครับเอามื้อนี้มากินตําสายบัวน้ําบ่าวเฒ่าครับกําลังตําบักพริกครับไปได้สายบัวมาตําสายบัวกุ้งสดทะเลรวมมีกุ้งสดนี่ครับใส่โซดาเสียโซดาลองเบิ่งนะครับออกเป็นสีเหลืองๆจังหน่อยนะครับแล้วก็มึกสายนะครับมึกสายลวกมาเรียบร้อยนะครับลวกมาใหม่ๆหัวสายกรอบๆเอามาพี่น้องมาตําสายบัวกุ้งสดทะเลร่วมครับมื้อนี้น้องสาวเพิ่นตําให้ครับเพิ่นตําแซ่บโอ้ยพริกเป็นตะเพ็ดขนาดพี่น้องนกกระคันดีขนาดมื้อนี้เอาเดี๋ยวจังหน่อยกินน้ําบ่าวเฒ่าครับนี่ปลาแดกปลาแดกสูตรยายเด็ดแซ่บๆรสมีผักกรอบแก้มนะครับมื้อนี้นี่ครับสลัดแก้วสลัดแก้วนี่สลัดแก้วครับสายบัวก็ยังเหลือเอาไปกินแก้มน้ํากรอบๆแล้วก็สลัดผักกาดกรอบบ่าวเฒ่าเอิ้นผักกาดกรอบจักผักกาดหยังใส่เปรี้ยวครับบักหน่าวหน่วยนึงพอประมาณนั้นคือบ่บีบน้ํามันนี่สิเปรี้ยวให้บ่เวลาตําภาษาพี่ยังโดดโอ้มันจังนี่ใส่บักเคี้ยวๆครับบักเคี้ยวๆหลายเติบครับฟังเสียงนกขันไปนําครับพี่น้องเอาแบบธรรมชาติฟังเสียงนกขันวอนวอนม่วนๆนะครับนกขันนี่ฟังเสียงนกขันแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ทุ่งนาย่ามเกี่ยวข้าวนี่บ่บรรยากาศตะกี้ข้าวท่าขนาดใส่อูมามิอีกรอบนึงครับเพื่อความนัวเพื่อความนัวถ้าขาดตัวนี้เบิดความนัวเลยครับต้องมีโอ้ยนี่ค่ายแมทยมนี่ครับปลาแดกครับปลาแดกปลาแดกใหญ่ฝีมือใหญ่เฮ็ดเองครับนี่ตักลงไปโอ้ยกินนักกว่าอาหารทะเลครับนักกว่าอาหารทะเลเมืองวันฟุ้งบินต่ำมาฟุ้งบินต่ำก็ไล่ไล่พี่น้องตอมเอ้าอย่ามันแจ็คหน่อยไปกินน้ำเบาเท่าครับแซ่บๆตำแบบเล่าๆนะครับบ่มีหอมบ่มีหยังใส่นะครับเอาแบบสูตรนี้เลยทำธรรมดาใส่แต่กุ้งใส่แต่สายบัวใส่แต่ปลาหมึกเอาสายบัวลงไปก่อนครับนี่ไว้เติบสายเบื่อโอ้เบาเท่ากินเบิดบ่เนาะมื้อนี้เนาะคิดว่าครับพี่น้องคิดว่าความหิวโอ้เสียงนกเอี่ยงก็มาหลายมองนี่มันนกหลายนกเอี่ยงเลยมาตําให้เข้ากันก่อนพี่น้องโอ้ยสีผิดเอาบ่ท่านได้ชิมพี่น้องเดี๋ยวใส่กุ้งใส่หมึกก่อนจึงชิมตําคือตําบ่ฮู้เพื่อพี่น้องอยากไปลองตําเบิ่งนะครับเอาไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อใส่กุ้งลงไปครับบัดนี้ใส่หมึกเบ้าฟูงบินตําเอาหมึกใส่ลงไปพร้อมยั่วเทื่อเดียวให้เข้ากันไปเลยเอาเบิ่งซิมเบิ่งใหม่ซิมเบิ่งใหม่พี่น้องซิมแต่ซิมนี่สิเบิดแล้วพี่น้องว้าโอเคไปสับจับบ้าเผาครับไปขึ้นคุณพี่น้องเฮ้ยบัวสายจักอยู่ใส่คุกกันนักโอ้พูดอ่ะ
ปูพริกไปเสียบๆน้ำปลาเผาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับมื้อนี้พ่อกับปลาเผาทางนัทชาแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พ่อน้องมากินตำสายบัวนะครับตำสายบัวตำบัวสายนะครับตำสายบัวกุ้งสดทะเลร่วมพร้อมเอาใส่ถึงกุ้งใส่ถึงหมึกครับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขาดว่าเผ็ดแห้งแล้วครับมื้อนี้เอาพริกเจ้านี้ซิมเบิ่งโอ้ยเผ็ดขนาดเลยครับพี่น้องเอามีวิธีการตำนะครับให้พี่น้องเบิ่งพร้อมนะครับพอดีให้น้องสาวเพิ่นตำให้นะครับเอามื้อนี้แก้มผักกรอบๆนะครับสลัดแก้วนะครับกรอบๆหวานๆจังหน่อยเอาวางไว้จังซี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสายบัวนี่มาแก้มนํานะครับสายบัวบัวสายนี่แหละเอามาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำปลาเผาครับน้ำซีดเค็มๆจังหน่อยโอ้ยพุ่นน่ะซาซี่เมืองนี่เผ็ดขนาดพี่น้องเอามาพี่น้องมาหมึกสายแซ่โซดาครับมึกลวกแต่ว่ากุ้งนี่กุ้งสดเผ็ดจัดจ้านเลยพี่น้องไอ้บัวอยู่ออกฟาดฟาดใส่ผงน้ำหอมหลายผสมมันจะเป็นฟาดฟาดนิดหน่อยครับสุดแต่ว่าเผ็ดครับบริสุทธิ์น้ำกับบะซ่วงกุ้งแช่โซดาหมึกกับแช่โซดาครับลองเบิ่งนุ่มดีเนาะสลัดกรอบๆตาซึนเลยครับขันบ่สดกับบ่ซ่วงพี่น้องเอ้ยกุ้งสดมันหวานอ
นัวนัวก่อนนะเราถือร่องก่อยเบิ้งเป็นโตนะเพราะก่อยร่องเบิ้ง แต่ผมคิดว่ามันสิแซ่บอยู่ครับนั่นนี่คือกรอบกรอบเลยว่าแช่โซดาลองมึงครับแช่โซดาแล้วยังมาลวกผมหอมไม่ซบแบบผมมินตำต้องประมาทข้อครับตรวจแห้งลมเย็นวีวีพอดีเลยโอ้ตายืดยืดตาสีคือเริ่มมื้อนี้บ่ได้จัดมาละมากินแก้มครับมื้อนั้นเอาแต่ผักกรอบนะ
ลงหัวข้อพี่น้องเอ้ยหวั่นบาบาบใส่เบิร์ตโตนะครับพอดีนะครับแจ่โซดามามันจะกรอบเคี่ยวมากใส่บัวตำใส่แปะแล้วเลยมึงมึงพี่น้องใส่มึงนะช่วยตำใส่มันคือเขาน้ำเขาเนื้อเอากันครับใส่บัวตึงใช้น้ำจากหิวนอนอยู่ช่วงวะเออบัวใส่ตำใส่ฝาดกรอบใส่กับผักกาดกรอบอีกพอดีอุ้ยเขาทาปนังว้าไก่กับมะบนหนุ่มๆในปากเลยครับยำหัวกุ้งต้มงำอื้อ
เสียงลมมากสลัดเกี่ยวโอ้ยเผ็ดคักเลยครับมึงแต่กับส่วงถามบ่กินเผ็ดกับบ่ส่วงครับพี่น้องอู้อันนี้ว้าเอาเบิ่งพี่น้องโอ้แดงจึงคึงเลยเนาะเป็ดๆอีหลีครับมื้อนี้ตำบัวซ้ายสายบัวกุ้งสดทะเลรวมกุ้งประมาณ20ตัวประมาณนั้นครับได้แล้วก็ปลาหมึกลวกปลาหมึกสายลวกโอ้แซ่บครับพี่น้องหลังช่วงปีใหม่มื้อนี้วันที่3นะครับวันที่3มกราคม2563นะครับเป็นปีใหม่แล้วนะครับเอ้ากับขอบคุณพี่น้องนะครับโอ้เพลิดหลายที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเฒ่านะครับที่ให้กําลังใจเอื้อนใจบ่าวเฒ่าเรื่อยมานะครับคลิปนี้นะครับกินตําสายบัวบัวสายกุ้งสดทะเลร่วมนะครับกับฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก่านะครับมักกะไล่ถูกใจกระแช่บ่าวเฒ่านี่นะครับเด้อสําหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ